بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปลดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้แสวงหาความรู้กับห่างหายกันไปนานนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับกับตัวผมเองนะครับค่อนข้างจะเว้นช่วงไปนานอยู่พอสมควรนะครับเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะครับเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนทำดีเลยละนะครับอัลลอฮ์ให้เราได้กลับมาพบกันมามีการเรียนการสอนนะครับขอชื่นชมว่าตรงนี้นะครับมาทำดีละมากี่ครั้งก็ยังนะครับยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับต่างจากหลายๆที่นะครับทำดีละวันนี้นะครับหัวข้อนะครับที่บรรดาคณะกรรมการตั้งให้ก็คือเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะเดี๋ยวเรามาดูว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เรียกผู้ศรัทธาไหมและอัลลอฮ์เรียกอย่างไรนะการเรียกขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่หลายนัยยะด้วยกันในความหมายของคำว่าเรียกนะครับมีหลายแง่หลายมุมด้วยกันเช่นการเรียกด้วยชื่อนะการเรียกบุคคลคนหนึ่งโดยชื่อโดยคำนามโดยสรรพนามก็เรียกว่าการเรียกนั่นคือนัยยะหนึ่งหรือการเรียกร้องไปสู่แนวทางไปสู่หนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกว่าการเรียกในอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันหรือการเรียกร้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียกไปสู่อายันขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความตายก็เรียกว่าเรียกเหมือนกันก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันของการเรียกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเราจะมารู้กันในทุกด้านของการเรียกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ที่ถูกเรียกจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบไหนบ้างเรียกด้วยความรักโดยเรียกด้วยความเมตตาและพวกเราเองก็จะต้องถูกเรียกจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหาพระองค์ในวันที่อายันของพวกเรามาถึงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะก่อนไปพูดกันเรื่องของการเรียกขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามารู้ก่อนว่าคำว่าผู้ศรัทธาคำว่าผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกเนี่ยผู้ศรัทธาคือใครนะผู้ศรัทธาในภาษาอาหรับเรียกว่ามุมินนะเป็นอิสมุฟาแอนมาจากคำว่าอามะนะแปลว่าศรัทธามุมินคือผู้ที่ศรัทธามุมินคือมุซัดดิกคนที่ยอมรับคนที่ยอมจำนนคนที่เชื่อในองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะห์นั่นคือคนที่ศรัทธาท่านเชคบินบาสเนี่ยได้แยกเอาไว้คำว่ามุมินกับคำว่ามุสลิมเนี่ยมีความแตกต่างกันนะเชคบินบาสบอกว่ามุสลิมมุมินทุกคนเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนที่จะเป็นมุมินยังไงอ่ะมุสลิมคือคนที่ยอมรับคนที่มีกะลิมะฮ์ชาดะห์คนที่ยอมรับในการเป็นเจ้าขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังฝ่าฝืนอาจจะยังกระทําในสิ่งที่ผิดต่อหลักการขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีตัวบทหะดีษมีตัวบทอายะห์อัลกุรอานหลายๆตัวบทที่บอกเอาไว้ว่ามุมินเนี่ยในขณะมุสลิมในขณะที่เขาทําผิดหลักการศาสนาเขายังไม่เรียกว่ามุมินมีตัวบทหะดีษที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดได้คุยได้ฟังกันนะนี่เราดูซิว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะของคนที่เป็นมุสลิมหรือในสถานะของคนที่เป็นมุมิน
มุมินเนี่ยชีวิตของเขาทั้งชีวิตจะต้องพยายามในการที่จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอิมติซาลุลอะวามิรวัจตินาบุนนะวาฮีอะไรเป็นคำสั่งใช้ทำให้หมดอะไรเป็นคำสั่งห้ามออกห่างนั่นคือคนที่เป็นมุมินอัลเลาะห์พูดเอาไว้อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเยอะแยะมากมายเลยนะเกี่ยวกับผู้ศรัทธาเนี่ยเฉพาะการเรียกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกผู้ศรัทธาเฉพาะอายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูโอ้ผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยอัลเลาะห์พูดไว้ถึง25ครั้งในอัลกุรอาน25ครั้ง25ที่แล้วอัลเลาะห์ก็ตามด้วยคำสั่งใช้ต่างๆหรือคำสั่งห้ามต่างๆแต่อัลเลาะห์ขึ้นต้นอายะห์ด้วยยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาทั้งหลายเป็นคำเรียกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ต่อบ่าวของพระองค์ที่ศรัทธาอุลามะตัฟซีรบอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความรักความห่วงความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังมีคำอื่นๆที่อัลเลาะห์พูดถึงคนที่ศรัทธาเนี่ยที่พูดถึงคนที่ศรัทธาในอัลกุรอานเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายเช่นคำว่ามุมินคำว่ามุมินูนคำว่ามุมินีนนะหรือคำที่แตกไปจากคำว่าอามะนาเนี่ยที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าอามะนาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในอัลกุรอานอ่ะนะมีคำใดบ้างนะมีอายะอะไรบ้างนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเริ่มด้วยกับยาอายุฮัลลาดีนาอามานูเริ่มเรียกด้วยกับความรักนะเรียกด้วยกับความรักความศรัทธาด้วยกับความเอาใจใส่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำที่ขึ้นต้นด้วยกับยาอายุฮัลลาดีนาอามานูนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกผู้ที่ศรัทธาเราลองดูซิว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรบ้างกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเราจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกด้วยความรักด้วยกับความห่วงใยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักบางอายะนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกคนที่ศรัทธาในองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูซิว่าเราจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นคนที่ศรัทธาที่อัลลอฮ์จะเรียกเราว่าผู้ศรัทธาอ่ะนะอายะห์นึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศยามโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติลงมาบนพวกท่านนั่นหมายความว่าคนที่จะเป็นคนที่ศรัทธาเป็นคนที่อัลเลาะห์รักเป็นคนที่อัลเลาะห์เมตตาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทํามั้ยเราได้มีโอกาสเป็นคนหนึ่งจากคนรักของอัลเลาะห์เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยหรือในอีกอายะห์นึงบอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูลาตัตตะคิซูบิตอนะตัมมินดูนิกุมโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอย่าได้เอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเป็นเพื่อนสนิทนะคนที่จะเป็นศัตรูกับอิสลามอย่าได้เอามาเป็นเพื่อนสนิทนะพวกเราบางทีลูกหลานของเราไปทำงานนะไปอยู่กับสังคมนะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทดสอบเราได้เลยเพราะอัลเลาะห์ขึ้นต้นอายะห์ว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนั่นหมายความว่าคนศรัทธาเนี่ยจะต้องไม่ปฏิบัติจะต้องไม่ไปกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามและจะต้องยอมรับยอมจำนนและปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องกระทำยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูอะตีอุลลอฮวะอะตีอุรเราะซูลวะอูลิลอัมริมินกุมโอ้ผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอะตีอุลลอฮจงเชื่ออัลลอฮวะอะตีอุรเราะซูลจงเชื่อรอซูลทุกวันนี้เราเชื่อมั้ยนะเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เชื่อรอซูลปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่านรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมและบรรดาผู้นำทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหากว่าเราเป็นคนที่อยากจะเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกเราว่าเป็นผู้ศรัทธาทุกวันนี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสังคมเราเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะชั่งตัวเราเองได้เลยว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรต
ามที่พระองค์ทรงร้องขอเรียกมายาอัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาทั้งหลายจงศรัทธาจงยำเกรงต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างตักวาอย่างจริงๆเลยวะลาตะมูตุนนะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายวะอันตุมมุสลิมูนแม้แต่พวกท่านจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่ศรัทธาลักษณะของคนที่ศรัทธาเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในตอนท้ายว่าคนที่ศรัทธาต้องเจออะไรบ้างและวันที่กลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนี่มาดูนี่คำสั่งใช้บางส่วนนะที่อัลเลาะห์เรียกคนที่ศรัทธาและสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำอย่างไรบ้างนะต้องหักห้ามอะไรบ้างหรือใช้อะไรบ้างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูหะดีษนึงลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิท่านทั้งหลายนะลายุฮิบบุอะฮะดุกุมคนหนึ่งผู้คนใดจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำไมจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ยังไม่เป็นมุมินฮัตตายุฮิบบุลิอะคีฮิจนกว่าเขาจะรักที่จะให้กับพี่น้องของเขามาอยู่ฮิบบุลินัฟซิฮีกับสิ่งที่เขารักที่จะให้ตัวเองตัวเองอยากจะเป็นยังไงอยากจะได้ยังไงเนี่ยนะให้คนอื่นได้เหมือนกับเราด้วยนี่ลักษณะของผู้ที่ศรัทธาแต่ยันกุรอานอายะห์หนึ่งบอกลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ได้รับความดีฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจนกว่าพวกท่านจะบริจาคในสิ่งที่พวกท่านรักพวกเราเวลาจะบริจาคทำไงของที่มันเหลือจากเราแล้วใช่ไหมของที่ของที่บางทีไม่ดีแล้วหรือมันส่วนเกินจากที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วแต่อายะห์อัลกุรอานบอกลันตานาลุลบิรรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนยังจะไม่ได้รับความดียังไม่ถือว่าเป็นความดีฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักนี่อีมานนี่คนที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาไม่เอาตัวรอดอย่างเดียวคนรอบข้างเราต้องเหมือนกับเราเราอยากได้แบบนี้พ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างเพื่อนฝูงเราเราต้องหวังดีกับเขาเหมือนกับที่เราหวังดีกับตัวเรานั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราฟังแค่นี้เราชั่งตัวเราเองได้เรามองแล้วก็ย้อนกลับไปซิมาที่ผ่านมาชีวิตเราที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนั้นไหมเพราะหะดีษบอกลายุมีนูอีมานยังไม่สมบูรณ์อุลามะบางคนแปลบอกยังไม่อีมานคนที่ยังไม่มีความรู้สึกมีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นมากเป็นตราชั่งวัดความดีของเราวัดการอีมานของเราได้เราย้อนไปดูสิล่ะอดีตที่เราผ่านมาเวลาเราเห็นคนลำบากเราว่าเห็นเนี่ยเห็นเด็กกำพร้าเห็นใครที่เราช่วยเหลือเขาไหมเราห่วงเขาไหมเหมือนกับที่เราคิดกับตัวเราเองไหมนั่นคือสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลักษณะของคนที่เป็นมุมินดูอีกหะดีษหนึ่งลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสิอัจมาอีนอันนี้รอซูลบอกคนคนหนึ่งอีมานยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าพ่อของเขามากกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหมดนี่รอซูลบอกอีมานเราจะสมบูรณ์เราต้องรักรอซูลมากกว่าลูกเรามากกว่าพ่อเรามากกว่ามนุษย์หน้าไหนทั้งหมดเลยบนดุนยาเนี่ยรักรอซูลทำไงก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่รอซูลบอกยังไม่อีมานยังไม่สมบูรณ์นะที่เชคบินบาสเขาแยกคำว่ามุสลิมกับมุมินเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ใช่มุมินคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่แต่ที่เขาแยกเพราะว่าอีมานูฮูการศรัทธาของเขาเนี่ยอักมัลมินอักมัลสมบูรณ์กว่าอักมัลมินสมบูรณ์กว่า
มีนัลมุสลิมกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงมาดูตัวเราเนี่ยคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกอีหม่านเรายังไม่สมบูรณ์เลยนะถ้าไม่รักรอซูลมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดบนดุนยาจะเป็นลูกจะเป็นพ่อจะเป็นใครก็ตามนี่ก็คือมาตรวัดอีกอันนึงนะที่เราจะรู้ว่าเราศรัทธาอย่างสมบูรณ์ต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าเราเชื่อในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าทุกวันนี้ยังมีอะไรบ้างที่รอซูลใช้แล้วเราก็ทำเฉยๆหรือเราเอาสุนนะบางเรื่องและบางเรื่องเราก็ไม่เอามีหรือเปล่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยความจริงถ้าเราใช้สติปัญญาของเราในการที่จะคิดเราสามารถที่จะชั่งเราสามารถที่จะวัดอีหม่านของตัวเราเองได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เป็นคำสอนเนี่ยเป็นตาชั่งเป็นมาตรวัดอีหม่านของเราได้ทั้งหมดเลยดูอีกหะดีษนึงลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตายะกูนะฮะวะฮุตะบะอัลลิมาจิตุบิฮิอีหม่านของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของเขานับสูของเขาความต้องการของเขาจะตามสิ่งที่ฉันนำมาจะตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไอ้ใจเราเนี่ยต้องการยังไงทำมันไปขัดกับสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากดอารมณ์เราได้ไหมเอาชนะมันได้ไหมนั่นแหละคนที่อีหม่านที่สมบูรณ์สุนนะบอกอย่างนี้หลักการอัลกุรอานบอกอย่างนี้สุนนะบอกอย่างนี้มันไม่ถูกกับใจเราอ่ะมันยากมันลำบากนั่นแหละมาตรวัดอย่างดีเลยว่าเราข่มอารมณ์ตัวเราได้ไหมเราเอาชนะใจของเราได้ไหมนั่นคือมาตรวัดอย่างดีที่สุดเลยอะไรก็ตามที่ขัดกับหลักการขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขัดกับสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะใจเรามากได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเพราะคนที่เข้มแข็งคนที่มีอีหม่านที่แข็งเนี่ยไม่ใช่คนที่เอาชนะคนอื่นได้แต่คนที่เอาชนะอารมณ์ไฟต่ำเอาชนะนับสู่เอาชนะอารมณ์ตัวเองได้เอาชนะใจตัวเองเนี่ยได้นี่คือบรรดาคุณลักษณะบางลักษณะนะที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องว่าคนที่เป็นมุมินต้องไม่เป็นแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้หรือจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์และท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าที่ของคนที่เป็นมุมินต้องทำยังไงแล้วก็มุมินผู้ศรัทธาจะต้องโดนทดสอบยังไงและวันที่อัลเลาะห์จะเรียกกลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุมินอัลเลาะห์จะเรียกยังไงคนไม่ใช่มุมินอัลเลาะห์จะเรียกยังไงแต่ว่า ขออีกอย่างนึงแล้วกันคุณลักษณะที่มุมินจะต้องไม่มีนะหะดีษบอกว่าไลซัลมุมินุบิตฏออานวะลัลลอานวะลัลฟาฮิชวะลัลบะดีไม่ถือว่าเป็นมุมินคนที่อะไรบิตฏออานคนที่ชอบกล่าวหาคนอื่นด่าว่าคนอื่นทิ่มแทงคนอื่นหาข้อตำหนิของคนอื่นยังไม่ใช่มุมินวะลัลลอานคนที่ชอบสาปแช่งคนอื่นขอดุอาสิ่งที่ไม่ดีๆให้คนอื่นวะลัลฟาฮิชคนที่ไม่อะไรไม่ลามกไม่พูดจาหยาบคายวะลัลบะดีและไม่เป็นคนที่ไร้ยางอายหะดีษต้นเนี่ยพอแล้วในการที่จะอยู่ในสังคมการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยหะดีษต้นนี้อย่างเดียวเนี่ยพอแล้วใช่ป่ะเราจะไม่อะไรไม่ทิ่มแทงคนอื่นไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่ทำให้สังคมมันแตกแยกนะไม่สาปแช่งคนอื่นไม่ลามกจกกระเป็นไม่พูดจาหยาบคายไม่เป็นคนที่ไร้ยางอายการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้สบายเลยใช่ป่ะถ้าทุกคนไม่มีคุณลักษณะแบบนี้สังคมน่าอยู่สังคมสบายทุกคนเตือนกันทุกคนหวังดีให้กันทุกคนไม่ทิ่มแทงกันทุกคนไม่ว่ากันต่างคนต่างช่วยเหลือกันต่างคนต่างเตือนกันผิดก็เตือนนั่นแหละสังคมน่าอยู่แต่ปัญหาคือปัจจุบันเนี่ยนะการแข่งขันมันสูงในสังคมจะสังคมไหนก็ตามจะวงการไหนก็ตามวงการการเมืองก็อะไรก็แข่งขันกันนะหรือการทำมาหากินก็แข่งขันกันการใช้ชีวิตก็แข่งขันกันหรือบางครั้งบางทีวงการศาสนาก็แข่งขันกันใช่ไหม
พราะแข่งขันกันแล้ววิธีหนึ่งที่จะทำให้ตัวเองสูงขึ้นมาได้คือทำยังไงก็หาข้อตำหนิทำให้คนอื่นมันต่ำลงเราจะได้สูงขึ้นใช่ไหมแบบเนี้ยใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินคนที่จะอยากอยู่ในสังคมอย่างดีคือคนที่ทำให้ตัวเองนี่เป็นคนดีเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นอันมุสลิมมันซาลิมันมุสลิมูนเนี่ยมินลิซานิวะยาดีมุสลิมก็คือคนที่บรรดามุสลิมคนอื่นๆเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากลิ้นของเขาจากมือของเขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอยู่ในสังคมอย่าทิ่มแทงกันอย่าว่ากันอย่าให้ร้ายกันอย่าทำร้ายกันจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำหรือด้วยใดๆก็ตามและต้องไม่เป็นคนที่ไร้ยางอายด้วยและคุณลักษณะอันหนึ่งที่พวกเราควรจะมีคือเราจะต้องไม่เป็นคนที่ตะกับบดเราจะต้องไม่เป็นคนที่ยิงยะโสโอหังคนตะกับบดคือคนที่คิดว่าอะไรคิดว่าตัวเองเนี่ยดีแล้วคนอื่นเนี่ยแจ๋วไม่ใช่คิดว่าตัวเองดีอย่างเดียวนะอิสติฮะคนอื่นด้วยเยาะเย้ยถากถางตำหนิติเตียนคนอื่นด้วยนี่ตะกับบดต้องไม่ใช่คุณลักษณะอย่างนั้นต้องไม่เป็นคนแบบนั้นปัจจุบันเราเห็นเยอะเลยโดยเฉพาะไอสังคมที่แยกอะไรนะแยกซุนนะกับไม่ซุนนะเนี่ยบางทีเราจะเห็นคนที่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ผิดอัลลอฮ์ใช้ไหมว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่ตามซุนนะคนคนหนึ่งอาจจะมีทำบิดอะห์ทำอะไรเนี่ยศาสนาบอกว่าเราต้องดูถูกเราต้องว่ามันเราต้องออกห่างมันเราต้องไม่คบมันใช่ไหมพี่น้องว่าใช่ไหมต้องทำไงลำดับแรกที่เราต้องทำคือเตือนใช่ป่ะแล้วก็เตือนด้วยความรักด้วยไม่ใช่เตือนเพราะเกลียดไม่ใช่เตือนเพราะกูถูกมึงผิดใช่ไหมต้องเตือนต้องบอกด้วยกับความรักนบีเผยแผ่ศาสนานบีเผยแผ่ด้วยความรักเพราะถ้ามีนบีเผยแผ่ด้วยความโกรธเราไม่เห็นรูปแบบอย่างนี้ใช่ป่ะที่เราเห็นไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนแยกกันพี่บ้านพี่บ้านน้องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคุยกันไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมึงไม่ทำสุนนะเพราะทำบิดอะห์ไม่คุยกันแยกกันไม่คบค้าสมาคมเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีไม่ห้ามไม่ให้นั่งร่วมกับพวกทำบิดอะห์ใช่ป่าวขั้นแรกเราต้องเตือนก่อนใช่ไหมยิ่งพี่น้องเราต้องเตือนใช่ป่ะต้องเตือนบางทีเราเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยผิดนะปัญหาคือเตือนด้วยบอกด้วยแล้วก็ด้วยความรักที่เรามีต่อเขาด้วยนะไม่รับก็ต้องพยายามนะต้องพยายามยกเว้นว่าคนคนนั้นถึงท่านเปลี่ยนหุกรมศาสนาของลอสุบานะหัวตาลาหรือทำให้เกิดความเสียหายกับศาสนาซึ่งมันหมดหนทางแล้วในการที่เราจะเตือนเราจะบอกอ้าวอย่างนั้นอพยพได้อันนั้นหนีได้แต่ขั้นแรกเราต้องเตือนเราต้องบอกปัญหาคือเนี่ยในปกกำปงในหมู่บ้านเนี่ยบางทีบอกใครไม่ได้เลยพูดใครไม่ได้เลยแต่ว่าคนนู้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ถูกคนนั้นแต่ไม่เคยไปบอกใครอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เคยเห็นนะคนมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่านั่งกันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยสลามพอถึงคนนี้เว้นแล้วก็ไปสลามคนอื่นเพราะอะไรไม่อยากจับมือกับพวกทำบิดอะห์อย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะไอ้ส่วนที่เขาจะทำกับเราเนี่ยสบัดอดทนแล้วเราก็พยายามแต่เราต้องมีคุณลักษณะของความรักในการที่จะเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในใจเราเนี่ยเราต้องโกรธเขาในสิ่งที่เขาผิดใช่แต่ไม่ใช่ให้เราเกลียดไม่ใช่เราทิ้งไม่ใช่นะต้องเตือนแล้วก็พยายามที่จะบอกเขานั่นคือสิ่งที่เป็นคำสอนนั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นยังพอพูดไปพูดมาพอฟังอย่างนี้เอ้ยเอาไปเอามานี่ให้คนอื่นหมดเลยตัวเองมันต้องเอาอะไรแล้วเอาเรื่องไม่ดีไว้ที่ตัวเองอย่างเดียวใช่ป่ะงั้นน่ะใช่ป่ะพอพูดอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ใช่
เราทำอย่างไรกับเราพระองค์อัลเลาะห์เราทำอะไรกับคนอื่นอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนเราอย่างนั้นแหละเราดีกับเขาเขาก็จะดีกับเราหรือวันนึงเขาไม่ดีกับเราผลตอบแทนของเราก็อยู่หน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลัวอะไรอ่ะอัลเลาะห์ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของทุกอย่างผู้ที่สร้างทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ทำอย่างนี้แล้วเราก็ทำตามอ่ะจะกลัวอะไรอีกอ่ะเราอยู่กับอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวใครเลยใช่ป่ะใช่นะนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บางส่วนของคำสั่งห้ามที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอ้าวทีนี้มาดูว่าคนที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชีวิตจะราบรื่นคนที่เป็นคนที่อีหม่านคนที่อยู่ในร่องในรอยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชีวิตจะราบรื่นจะแจ๋วอัลเลาะห์จะช่วยเหลือทั้งหมดเลยใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ใช่อัลเลาะห์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ทั้งหมดแม้กระทั่งผู้ศรัทธาก็โดนเราเห็นบรรดานบีมั้ยโดนมั้ยนบีเนี่ยมีใครฝ่าฝืนอัลเลาะห์มั้ยบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยมีใครฝ่าฝืนอัลเลาะห์มั้ยไม่มีเลยแล้วโดนทดสอบมั้ยโดนเพราะฉะนั้นคนจะดีหรือคนอีหม่านคนศรัทธาหรือยังไงก็ตามทุกคนจะต้องถูกทดสอบมันเราต้องยอมรับนะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิลฮาลในทุกสภาพการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบเนี่ยยินดีและยอมรับแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นการทดสอบจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทดสอบเพื่ออะไรเพื่อวัดอีหม่านของเราหรือบางครั้งเพื่อยกระดับอีหม่านของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเจอเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับโรคระบาดเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยใช่ป่ะวงการไหนโดนหมดเลยยิ่งคนค้าขายจบเลยใช่ป่ะทุกวงการแหละนะโดนผลกระทบหมดเลยเป็นการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวแต่เรามองอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลเลาะห์ทดสอบก็อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ทดสอบนะพระนางอาชะเคยถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดว่าทำไมอัลเลาะห์ต้องส่งลงมาล่ะทำไมอัลเลาะห์ต้องส่งโรคระบาดลงมาให้พบกับบรรดามนุษย์ด้วยทั้งผู้ศรัทธาทั้งผู้ไม่ศรัทธาโดนหมดเลยเนี่ยทำไมอัลเลาะห์ส่งลงมาอัลเลาะห์บอกว่าท่านนบีบอกว่าอะไรโรคระบาดเนี่ยเป็นการลงโทษเป็นอาซาบันเป็นการลงโทษยะบะอซุลลอฮ์อัลเลาะห์ส่งลงมาอะลามัยยะชะบนคนที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าคนที่ปฏิเสธคนที่เป็นคนไม่ดีไม่เอาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ลงมาเป็นอาซาบให้กับคนพวกนี้แต่สำหรับคนที่ศรัทธาล่ะรอห์มะตัลลิลมุมินีนเป็นรอห์มะเป็นความเมตตากับคนที่เป็นมุมินเอ้ยยังไงส่งโรคลงมาส่งภัยพิบัติลงมาแต่บอกเมตตายังไงอัลเลาะห์ยังไงฮะก็อัลเลาะห์ทดสอบบ่าวไงคนที่อดทนคนที่ยอมรับในการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนเขาให้อัลเลาะห์ก็จะเพิ่มอีหม่านของเขาให้อัลเลาะห์ก็จะเพิ่มภาคผลผลบุญในการตอบแทนของพระองค์ให้เคยเจอหะดีษนึงอ่ะอัจบัลลิอัมริลมุมินที่นบีบอกมันน่าแปลกเหลือเกินมุมินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินทำไมอ่ะอินนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยรเรื่องของมุมินเนี่ยดีหมดนบีบอกวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไอ้ความดีต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดกับใครนอกจากคนที่เป็นมุมินทำไมอ่ะอะไรเกิดกับมุมินเนี่ยดีหมดเลยอัมรอฮุกุลละฮูทุกเรื่องดีหมดเลยอินอซอบัตฮูซัรรอความดีมาประสบกับเขาชากะรอเขาขอบคุณฟะกานะคอยรันละฮูมันก็เป็นเรื่องดีกับเขาเรื่องดีมาประสบกับคนที่เป็นมุมินนะมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นความดีเขาขอบคุณอัลลอฮ์แล้วมันก็เป็นเรื่องดีกับเขาวะอินนะซอฟัตดอรอพอเรื่องไม่ดีมาประสบกับเขาเรื่องร้ายๆมาประสบกับเขาซอบะรอเขาอดทนซะกานะคอยรันละฮูมันก็เป็นเรื่องดีกับเขาอีกทำไมอ่ะ
ก็เขายอมรับในการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและภาคผลของคนที่อดทนคนที่ยอมรับในการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มภาคผลให้อัลเลาะห์ก็จะตอบแทนให้เพราะฉะนั้นเราเป็นมุมินไหมถ้าเป็นมุมินในเรื่องทุกเรื่องบนดุนยาเนี่ยดีกับเราทั้งหมดเลยมาเช้าใครยังบ่นอะไรอยู่บ้างบ้างวันนี้ตั้งแต่เช้ามาใครบ่นอะไรบ้างใครตัดพ้ออะไรชีวิตตัวเองบ้างฮะพอมาอ่านหะดีษนี้แล้วชีวิตฉันดีหมดเลยแต่เรื่องร้ายเรื่องดีก็ดีหมดใช่ป่ะเราเป็นอย่างนั้นป่ะพอเดินชนเสาเดินเตะไอ้นู่นเดินเตะไอ้นี่ไม่ได้ตั้งใจเตะปุ้งเข้าไปไอ้เอ้ยงั้นป่ะไอ้เอ้ยเตะปุ้งเข้าไปใช่ป่ะอย่างนั้นป่ะหะดีษนี้บอกเลยคนที่ศรัทธาคนที่อีมานคนที่เชื่อในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างดีหมดเลยเรื่องร้ายก็ดีกับเราเพราะอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์จะเพิ่มอีมานอัลเลาะห์จะยกระดับยกดรยะของเราถ้าเรื่องดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีกับเราใช่มั้ยนั่นคืออีมานนั่นคือคนอีมานคนที่ศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือส่วนหนึ่งนะจากบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบต่อมาการเรียกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีกนัยยะหนึ่งคือการเรียกผู้ศรัทธากลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออาญันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมมาไว้ให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอาญันหมดแล้วอิซาจาอาจาลูฮาลายัสตะคิรูนะวะลายัสตักบิมูนเมื่ออาญันมาถึงเนี่ยไม่มีใครประวิงให้เร็วทำให้ล่าช้าได้หรือทำให้เร็วได้มีกำหนดไว้หมดแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกว่าตายเมื่อไหร่ใช่ป่ะแต่รู้ไหมว่าวันตายของเราความตายของเราสถานที่ตายของเราสภาพการตายของเราถูกบันทึกไว้หมดแล้วเราไม่รู้ไหมรู้ป่ะไม่รู้แต่ว่าจะตายตรงไหนจะตายยังไงจะตายเมื่อไหร่บันทึกไว้แล้วกำหนดเอาไว้แล้วแล้วพร้อมยังพร้อมยังคนพร้อมจะตายพร้อมแบบไหนอ่ะเตรียมพร้อมด้วยกับอามันใช่ป่ะด้วยกับคุณงามความดีที่เราจะต้องเตรียมไปสู่การสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครหนีพ้นมั่งนะไหนใครลองยกตัวอย่างสักทีนึงสิเอาสักที่หนึ่งเอาแบบว่าไปอยู่แล้วมาลิกินมุดไปไม่ถึงอ่ะมีไหมถ้าไม่มีต้องพร้อมถ้าไม่มีต้องขวนขวายต้องพยายามใช่ป่ะเมื่อเรารู้ว่าไม่มีทางที่เราจะหนีพ้นเมื่อเรารู้ว่าไม่มีทางที่เราจะหนีไปไหนได้มันต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราต้องพร้อมเราต้องเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วันนั้นวันที่วิญญาณจะถูกออกถอดออกจากร่างของเราวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เราจะต้องเข้าสู่บททดสอบเข้าสู่การสอบสวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่ามุมินไม่มุมินคันศรัทธาไม่ศรัทธาเพราะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราเวลาที่อายันมาถึงเนี่ยจะต่างกันสิ้นเชิงระหว่างคนศรัทธากับคนไม่ศรัทธาจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนความตายพวกของที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยน่ากลัวไหมพวกเราว่าน่ากลัวไหมแล้วกลัวไหมฮะทุกคนเหมือนกันหมดนะไม่มีใครอยากตายหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ความดีพอหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแต่ต้องพร้อมต้องพยายามในทุกวินาทีในชีวิตของเราต้องเตรียมพร้อมต้องทําอามันอิบาดะห์ให้มากที่สุดคําว่าพร้อมเนี่ยอุลามะห์บอกว่ายังไงพร้อมทั้งความคิดการกระทําคําพูดทุกอย่างเลยต้องพร้อมเราต้องเตรียมตัวเพื่อวันตายวันที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติความดีอามันคุณงามความดีให้มากที่สุดนะ
อยากรู้ไหมในสภาพที่ตอนที่เราตายเนี่ยคนคนอีหม่านคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธากับคนที่เป็นกาเฟรคนที่ไม่ศรัทธาหรือบางทัศนะของนักวิชาการบอกคนที่เป็นมุสลิมฟาซิกคุณลักษณะจะต่างกันพอวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรู้ไหมพอเวลาใกล้จะถึงอายันเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้าถ้าเป็นคนดีคนที่เป็นมุมินคนที่อีหม่านศรัทธาในองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยมาลาอิกะห์จะเอาอะไรลงมาด้วยเอาผ้ากับฝันลงมาด้วยที่หอมด้วยกับเครื่องหอมนะพอเวลาเสร็จแล้วมาลาอิกะห์มุตถอดวิญญาณจะถอดง่ายมากเลยนะเหมือนกับหยดน้ำที่ออกมาจากภาชนะนะจะถอดออกไปอย่างง่ายดายเสร็จแล้วมาลาอิกะห์ก็จะกะฟันด้วยกับผ้ากะฟันที่หอมอันนั้นนะเสร็จแล้วก็จะยกขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าไปเข้าเฝ้าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมื่อยกขึ้นไปถึงบรรดาชั้นฟ้าเนี่ยมาลาอิกะห์ที่อยู่ประจำชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะขอดุอาให้ก็จะบอกว่าโอ้วิญญาณใครเนี่ยคนเนี่ยนะเป็นวิญญาณที่หอมเหลือเกินที่บริสุทธิ์เหลือเกินเนี่ยตาลุงนึกสิถ้าเราเป็นคนหนึ่งจากคนนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านไปมาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้บทชั้นฟ้าก็เปิดให้เรื่อยไปจนกระทั่งชั้นฟ้าชั้นสุดท้ายจนเข้ากระทั่งเข้าเฝ้าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกบรรดาชั้นฟ้าขอดุอาให้นั่นคือคนที่ดีคนที่อีหม่านเสร็จแล้วพระองค์อัลเลาะห์บอกว่าจงบันทึกไว้ในเป็นบ่าวที่ดีของฉันเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้ลงมาส่งเอาวิญญาณดวงวิญญาณลงมาส่งที่กุโบสถ์นะเสร็จแล้วก็จะมาเจอกับมุงกัดนะกิดต่อนั่นคือคนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากเป็นมั้ยแบบนั้นฮะกะฟันก็หอมถอดวิญญาณออกก็ง่ายแล้วคนที่ไม่ดีล่ะคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ไม่อีหม่านคนที่อีหม่านไม่สมบูรณ์น่ะยังไงตรงกันข้ามสิ้นเชิงเลยกะฟันลงมาก็เหม็นถอดวิญญาณก็ยากเจ็บปวดทรมานกลัวไหมขึ้นไปบนชั้นฟ้าบรรดาชั้นฟ้าก็สาบแช่งชั้นฟ้าไม่เปิดให้สุดท้ายจะต้องถูกเพี้ยงลงมาที่กุโบสถ์จะเอาแบบไหนนะแล้วทำไงอ่ะเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกให้นบีมาเล่าหมดเลยในขั้นตอนพวกเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็บอกหมดเลยว่าทำยังไงบ้างจะรอดแต่ตอนนี้อยู่ที่ใครเนี่ยอยู่ที่เราคนเดียวเลยตัวเราเองเนี่ยแหละใช่ป่ะทำอามันทำอิบาดะห์ทำความดีให้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไปหวังรอคนที่เป็นเขาทำให้นะเพราะสมัยก่อนเราสอนกันอย่างนั้นสอนว่าอะไรมีขาดตกบกพร่องไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกหลานทำให้อย่าหวังอย่างนั้นอย่าไปรออย่างนั้นเราทำมามันของเราความผิดบาปหรือผลบุญเนี่ยนะไม่ต้องไปหวังคนอื่นเวลาแต่ที่รู้ว่าที่เราตุวิสเราอุครอไม่ต้องไปหวังคนอื่นนะเราทำด้วยกับตัวเราเองเราหวังว่าเราตายเดี๋ยวลูกอะไรอ่านอัลกุรอานให้อะไรฮะดียะห์ผลบุญให้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องเราทำด้วยกับตัวของเราเองใครโดนนึกไว้นะวันที่เราตายเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็ช่วยไม่ได้และที่สำคัญสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมมาไว้ตอบแทนเนี่ยถ้าเป็นคนดีก็ดีอย่างเหลือเกินถ้าเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนฝ่าฝืนมันก็สุดแสนสาหัสเหลือเกินให้นึกอย่างนี้นึกถึงความตายนึกถึงสิ่งที่เราจะเจอหลังตายมันจะทำให้เราลดถ้าใครนึกถึงความตายหรือไปส่งคนตายไปยืนเนี่ยเขาจะฝังกันอยู่ข้างหน้ายังไปหัวเราะก้าก้าก้าเลยยังไม่สลดแล้วก็คนที่ความตายยังทำให้เขานึกอะไรไม่ได้เลยนี่ต้องไปเช็คอีหม่านแล้วเพราะพวกเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอมันเข้ามาในชีวิตของเราพอรู้สึกว่าเราจะเสี่ยงแล้วกับสิ่งที่มันขัดกับหลักการศาสนาเนี่ยให้นึกถึงเรื่องความตายให้นึกว่าเนี่ยไอเนี่ยเราโกงไปแล้วนะไอเนี่ยเราทำไปแล้วนะไอเนี่ยไม่ดีนะเดี๋ยววันตายเราต้องถูกสอบสวนนะมันจะลดหรือว่าเราไม่ลดพอนึกถึงความตายแล้วก็เฉยๆไม่กลัวไม่สนเพราะยังไม่ถึงอย่างนั้นป่ะนะ
วันตายและสิ่งที่เราจะพบหลังจากความตายเนี่ยนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้พวกเราเจอแน่นอนนะความน่ากลัวของมันเนี่ยเยอะวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกเอาไว้นะบอกคุณนักศึกษาเอาไว้เยอะเลยในอายะห์กุรอานเดี๋ยวใครอยากรู้นะไปงานของ10ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในสารบูรณศาสตร์นะว่าสภาพการความน่ากลัวในวันกิยามะห์นะว่าจะมีสภาพอย่างไรบ้างเอาเฉพาะที่เป็นอายะห์อัลกุรอานอย่างเดียวเลยเนี่ยนะเดี๋ยวไปหาอ่านเอาเยอะมากเลยอันหนึ่งในอายะห์นั้นนะอัลลอฮ์บอกว่ายาวมายาฟิรุลมัรุมินอาคีวะอุมมิฮิวะอบีวะซอฮิบะติฮิวะบะนีวันที่มนุษย์จะหนีกันหนีจากพี่น้องของเขาหนีจากแม่ของเขาหนีจากพ่อของเขาหนีจากภรรยาเขาหนีจากลูกของเขาวันกิยามะห์นะสภาพการวันนั้นนะความน่ากลัวความกลัวหนของวันกิยามะห์อยู่บนดุนยาเนี่ยอัจโจยรักกันบานจะเกินลูกนี่ใครแตะก็ไม่ได้ใช่ป่ะพ่อแม่ฉันใครจะมาว่าไม่ได้เลยพอถึงวันกิยามะห์นั้นหนีเพราะกลัวจะมาสร้างภาระกับตัวเองก็จะไม่รอดอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานบอกมนุษย์จะหนีกันหมดเลยไม่มีใครเอาใครเลยความน่ากลัวของวันกิยามะห์ใช่ป่ะนึกสภาพดิน่ะอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์รักกันใช่ป่ะไม่ได้เลยจะลูกจะภรรยาจะครอบครัวจะพ่อแม่จะพี่น้องเนี่ยโอ้โหเรารักกันนะถึงได้บอกหะดีษตอนต้นบอกว่าอะไรรอซูลบอกยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขาหลักการจะเป็นที่รักของเขาจนกว่าอะไรเขาจะรักมากกว่าลูกมากกว่าพ่อมากกว่ามารดามนุษย์ทั้งหมดนะและในอะไรในสภาพการวันกิยามะห์นะอัลเลาะห์ก็เล่าเอาไว้วันที่ทุกคนจะหนีกันหมดเลยแม้กระทั่งตั้งท้องอยู่ในความน่ากลัวนะคันหลุดออกมาเลยเด็กในท้องความตกใจความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ถ้าได้ฟังนี้รู้สึกไงมั่งพี่น้องรู้สึกไงมั่งพร้อมยังที่จะกลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวมั้ยกลัวนะแต่บอกอย่างนี้นะไม่มีใครรักเราเท่าอัลเลาะห์พี่น้องเชื่อมั้ยไม่มีใครรักเราเท่าอัลเลาะห์ลูกเนี่ยบางทีมันไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยบางทีเรายังดุเรายังว่าเรายังตะคอกใช่ป่ะพี่น้องคนอื่นลูกศิษย์ใครต่อใครบางทีไม่เอาแล้วมึงไม่เอาแล้วเตือนไม่ฟังกูไม่เอาแล้วแต่อัลลอฮ์เนี่ยบ่าวจะฝ่าฝืนแค่ไหนก็ตามจะทรยศอัลลอฮ์แค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์บอกตูบูเตาบะซีอัลลอฮ์จะอภัยให้มีใครรักกว่านี้ไหมเลวแค่ไหนก็ช่างกลับตัวสิอัลลอฮ์สัญญาว่าจะอภัยให้ขอให้กลับตัววิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกให้กลับตัวอัลลอฮ์จะอภัยให้อัลลอฮ์สัญญาด้วยว่าเราจะอภัยถ้าเตาบะตันนะซูฮากลับตัวจริงๆปฏิบัติตัวกับเนื้อกับตัวจริงๆต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยให้อัลลอฮ์สัญญาด้วยใครรักกว่านี้มั้ยนะรักอัลลอฮ์ยังเนี่ยรักยังนะทุกวันนี้รักกันร้อยยังอัลลอฮ์รักเราขนาดนี้เรารักกันร้อยยังถ้ายังไม่รักยังไม่เต็มที่วันนี้เอาให้เต็มที่เลยไม่มีใครรักกว่าที่เราจะรักมากกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครที่เราจะรักมากกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะต่อไปนี้ตั้งหลักใหม่เลยบนดุนยานี่ไม่มีใครดีกว่าเราไม่มีใครที่จะทำให้เราอะไรทรยศต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพราะอัลลอฮ์รักทุกคนบ่าวไม่กระทั่งคนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ยังเรียกร้องให้มาสู่การศรัทธาต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรยศแค่ไหนเลวแค่ไหนอัลลอฮ์ยังเรียกร้องให้เตาบะห์ต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมความรักของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้ว
ที่จะทำให้เราปฏิเสธหรือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราอยู่แค่ตายไม่นานหรอกใช่ป่ะไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นแหละบางคนมี10ปีอยู่3รอบบางคนมี4รอบบางคนมี5รอบใช่ป่ะบางคนรอบที่6รอบที่7ไปแล้วอยู่กันอีกนานไหมล่ะไม่นานแล้วดุนยาจะเอาไปทำอะไรจะขนขวายไปทำอะไรเตรียมพร้อมในวันที่จะกลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมมาไว้ให้เนี่ยมันคุ้มค่าเฉพาะระยะเวลาอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้เนี่ยมันนิดเดียวเองแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยมันถาวรเราเลือกเราสิเราจะเอาแค่ไหนอัลเลาะห์เตรียมมาไว้ให้ก็อย่างสวยงามเลยในสวงสวรรค์ส่วนในนรกก็แสนสาหัสเลยเราจะเอาอันไหนล่ะมาลาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนซะมิอัตตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินทั้งความดีในทั้งความสวยงามความอะไรในสวงสวรรค์และความแสนสาหัสในนรกเนี่ยเราจะเลือกเอาอันไหนเราเตรียมพร้อมอันไหนในสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์บรรยายพรรณนาไว้เยอะแยะเลยในอายะห์กุรอานเนี่ยลาตัสมาอูฟีฮาลากียะจะไม่ได้ยินเสียงไร้สาระจะไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระเลยในสวรรค์เนี่ยฟีฮาฟากิฮะตุวะละฮุมมายัดดะอูนในนั้นมีผลไม้หลากหลายเลยวะละฮุมมายัดดะอูนต้องการอะไรได้หมดเลยเอาไหมในสวรรค์เอาไหมส่วนในนรกล่ะจะไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีหนามแหลมหรือเป็นความร้อนเป็นอาหารที่ร้อนจัดนะเป็นน้ำร้อนเอาไหมนี่แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันทำให้เราออกห่างจากความชั่วได้ให้เราคิดให้เรานึกแค่นั้นเองทั้งหมดที่อัลลอฮ์เล่ามาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้เพื่ออะไรเพื่อเป็นข้อเตือนใจกับเราไงว่าเราจะอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่เพื่ออะไรอยู่แบบไหนอยู่ยังไงอยู่แบบเอาชนะคนอื่นทั้งหมดเลยฉันเก่งฉันแจ๋วอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันตัวเราอยากดีทั้งเรื่องดุนยาทั้งเรื่องอาคิเราะห์อยากไปสวรรค์อยากเป็นบ่าวดีๆของแล้วอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนฉันด้วยเราจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงนะสภาพของคนที่อยู่ในสวรรค์นะมุตตะกีนะอะลัลอะรออิกนะนอนเอกเนกเลยบนเตียงบนฟูกนุ่มๆเอามั้ยเอาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจเราที่จะกลับไปสู่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรก็ได้ที่เป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์บอกว่าทำแล้วเราจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์ที่ครบพร้อมสมบูรณ์นะพยายามขวนขวายที่จะกระทำนะหวังว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะให้พี่น้องได้ฉุกคิดได้เปลี่ยนแปลงเตือนตัวผมเองด้วยและเตือนพี่น้องด้วยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราอยู่กันไม่นานนะอยู่กันไม่นานนะใช้ชีวิตบนดุนยาอย่างคนที่เดินทางผ่านไปคนที่เก็บเสบียงกลับไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เอาเสบียงเรากลับไปหาเอาไปใช้นะเอาไปเป็นพยานกับเราเอาไปช่วยเหลือเราในวันอาคิเราะห์อะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรวาญิบทำให้หมดอะไรที่เป็นตะตะวะเป็นซุนนะห์ที่ส่งเสริมให้กระทำเป็นสิ่งที่เสริมนะจะมาเสริมเราก็ทำมีโอกาสนะทำสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามออกห่างนะอย่าทั้งในเรื่องของอะไรข้อห้ามต่างๆจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในเรื่องของภาคสังคมในเรื่องของมุอามะลัตการใช้ชีวิตในสังคมการช่วยเหลือผู้อื่นทำได้ทำให้หมดเลยอย่าไปเว้นอย่าพึ่งผัดเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก่อนนะอายุเยอะกว่านี้หน่อยคนเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนนะว่าไม่ยุดลิ้นฟาลาฮาเดียละใครยังหลงอยู่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ฮิดายะห์นะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเหมือนคนไม่เคยละหมาดอ่ะถ้าไม่พยายามละหมาดเราไม่เอาใจเรารักอัลลอฮ์แล้วก็พยายามที่จะละหมาดละหมาดมันก็ไม่ติดใครละหมาดติดบางวันเนี่ยละหมาดพอไม่ได้พอได้เวลาแล้วพอเข้าเวลาแล้วเนี่ยอยากจะละหมาดแล้วพอจะหมดเวลาเนี่ยกระวนกระวายหาที่ละหมาดไม่ได้เป็นไหมเนี่ยวัดอิมานของเราได้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะเพราะฉะนั้น
นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับพี่น้องนะนะน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อเราจะมีกิจกรรมอะไรกันต่อนะหวังว่านะจะเป็นข้อเตือนใจให้กับพี่น้องได้นะทุกอย่างเนี่ยที่พูดไปพี่น้องนำไปคิดนำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่าให้มันผ่านเลยไปฝากเอาไว้ว่าชีวิตเราอยู่ในร่องในรอยในร่มเงาของศาสนาให้ได้มากที่สุดทุกอย่างในชีวิตของเราที่เข้ามาแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของเราเอาเรื่องศาสนามาครอบคลุมให้หมดเลยนะหวังว่าจะคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคงฝากไว้เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์